สดีค่ะแม่จอยจะพามาดูต้นพริกต้นนี้นะคะต้นที่แม่จอยเคยถ่ายคลิปไว้อย่างในคลิปเนาะที่คลิปมันขึ้นนะคะที่มันเป็นแบบใบตายอะไรพริกเน่าเนาะวันนี้แม่จอยจะพามาดูนะคะว่าสภาพเป็นยังไงแล้วก็นี่นะคะดูได้เลยนะคะมีใบเขียวขึ้นมาแล้วคือมันดีขึ้นตั้งแต่หลายเดือนแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ว่างถ่ายคลิปลงให้เนาะนี่นะคะก็กำลังเริ่มแบบใบเขียวเริ่มมีดอกขึ้นมาแล้วนะคะก็อยู่ในกระสอบเหมือนเดิมนะคะก็เริ่มดอกเริ่มออกนะคะทีนี้ก็จะบำรุงดอกบำรุงผลเร่งให้ออกดอกออกผลนะคะทีนี้ดีขึ้นมาแล้วเนาะจากที่คลิปมันขึ้นอยู่นะคะมันจะต่างกันมากเลยตอนนั้นนะคะก็จะมาเพิ่มดินจะมาเพิ่มดินในกระสอบนะคะจะมาเพิ่มดินแต่สำหรับต้นนี้ก็เขียวมันคันนะคะแล้วก็ออกลูกออกมาแล้วแต่ก็ยังไม่ดกเท่าไหร่นะคะเพราะว่ายังไม่ได้เพิ่มอะไรเข้าไปยังไม่ได้เร่งไม่ได้อะไรเนาะก็แค่บำรุงให้ต้นเขาฟื้นขึ้นมาแล้วก็มีแตกใบแตกยอดออกมาเฉยๆนะคะทีนี้ก็จะมาบำรุงก็เช่นเดียวกันกับต้นนี้ทีนี้ต้นนี้แม่จอยก็จะมาบำรุงนะคะให้ออกดอกออกผลนะคะก็ช่วงแรกบำรุงให้เขียวให้ต้นแข็งแรงเนาะให้มีใบมีอะไรขึ้นมาแล้วทีนี้ก็จะมาบำรุงให้ออกค่ะก็ที่แม่จอยใช้ก็ไม่มีอะไรนะคะที่ใช้ในกระสอบดินที่อยู่ในกระสอบเนาะก็มีขุยมะพร้าวนะขุยมะพร้าวสับๆนะคะที่ไม่ให้ดินมันแน่นเนาะแล้วก็มีขี้วัวมีใบไม้ที่หมักไว้นะคะก็มีแกบดำแค่นี้นะคะที่แม่จอยใช้อยู่ที่ตอนฟื้นฟูเนาะแล้วก็อันนี้คืออันนี้คือแม่จอยใช้เฉพาะตอนที่แบบตอนมันแย่ๆนะคะเพื่อที่ว่าจะบำรุงให้เขาให้นี่ขึ้นมาคือแม่จอยใช้ตัวนี้นะคะนี่นะคะปุ๋ยเคมีตัวนี้ที่แบบมันใช้ไอผสมน้ำแล้วก็ลดก็ได้หรือว่าจะใช้ฉีดพ่นก็ได้นะคะแม่จอยก็ใช้ตัวเนี้ยลดลงไปในรากเลยนะคะผสมน้ำลดลงไปในรากในนี้เลยนะคะเพื่อให้เขาฟื้นตัวเร็วเนาะหลังจากที่เขาแบบแย่ๆเนาะแม่จอยก็ใช้แค่นี้นะคะช้อนประมาณนี้นะคะครึ่งช้อนแกงนี่นะคะกับบัวรดน้ำเนาะแต่บัวรดน้ำปกติของเรานี่แหละค่ะแม่จอยก็ใช้ทุก3วันนะคะที่ใช้ฟื้นฟูต้นนี้คือมันแย่มากเลยนะคะคิดว่ามันจะตายแล้วนะคะเนี่ยมันก็กำลังเริ่มออกดอกนะคะเราก็จะมาทีนี้จะมาเร่งดอกเร่งผลให้ผลติดให้ดอกติดดีนะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะตัวนี้อัปเดตของผลของการทำลำต้นให้แข็งแรงให้มีใบมีอะไรเขียวนะคะนี่เนาะคลิปหน้าก็จะมาดูว่าออกผลเยอะไหมออกดอกเยอะไหมเนาะแม่จอยก็ใช้ตัวนี้นะคะที่มาบำรุงตอนที่มันแย่ๆนะคะแม่จอยถ้าต้นไม้ต้นไหนที่แบบมันแย่ๆสุดๆอ่ะถ้าอยากให้เขาฟื้นตัวเร็วอ่ะคือใช้ตัวนี้นะคะนี่ยี่ห้อทุ่งเศรษฐี2555นะคะตัวนี้ใช้ลดนะคะเร่งดอกเร่งผลเหมือนกันพืชผักแต่ถ้าว่าออกต้นไม้เริ่มออกผลออกดอกแล้วแม่จอยจะไม่ใช้นะคะจะใช้เฉพาะช่วงที่แบบต้นไม้มันแย่นะละเหมือนกับร่างกายเรามันแย่อะไรเงี้ยนะคะช่วยเสริมเข้าไปเนาะก็มีตัวนี้นะคะที่จอยใช้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันอีกทีนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะสำหรับคลิปนี้แม่จอยขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาดูนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่จอยมาอัปเดตให้เนาะวันนี้สำหรับวันนี้แม่จอยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ